ูพรอดรักกันค่ะแหมมันก็ม้วนพันกันอยู่อย่างเงี้ยยังอุตส่าห์จะไปส่องไปดูเนาะแต่ประเด็นคนบ้านนี่เขากลัวเขาอยากให้กู้ภัยมาจับงูรักกันอุ้ยใช่หรือเปล่าเวลามันพรอดรักมันพันเกลียวแบบนี้หรอหรือยังไงผสมพันกันอยู่ใช่ไหมเราก็มีมารยาทพอเนาะรอให้มันคลายตัวก่อนแล้วค่อยเข้าไปจับมันเนาะในจังหวะพีกก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับเขาอ๋อที่เขียวๆที่เราไปส่องดูนี่หรอใช่พี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเขาเสร็จสมอารมณ์หมายกันแล้วใช่ไหมเอ้าหนีเหรอหนีจ้าถ้าผมเคยฟังถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาบอกไอ้งูที่มันพันกันหรืออะไรจริงๆมันเป็นความเชื่อที่ผิดที่ว่างูพลอดรักกันนะเหมือนเขาจะไฟกันนะอ๋อเหรอสู้กันใช่ไหมจะสู้กันอะไรแบบนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะเออคุณผู้ชมล่ะพ่อแม่ที่บ้านชาวช่องชาวเน็ตว่ายังไงบ้างเม้นมาหน่อยเส้นบางๆระหว่างสู้กันกับพลอดรักกันหรือว่างูโดนข่มขืนเป็นไปได้มั้ยงูกำลังใช้กำลังว่ากันไปจุดนี้อยู่ที่หนองสนิทนะคะกู้ภัยหนองสนิทเข้าไปช่วยละเพราะว่านี่จับได้แล้วไปช่วยหรือไปขวางเขาไปขวางแต่ก็มีมารยาทอย่างที่บอกรอคลายตัวแล้วค่อยๆเข้าไปจับเรานี่นะไปทำอย่างนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวเข้าตัวเอ้ยนี่กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มเลยเชียวก้างขวางคอฉันก็ต้องตามกู้ภัยละค่ะฉันกลัวละค่ะนี่เจ้าของบ้านนะคะลองฟังพี่ภคพันธ์หน่อยค่ะเข้ามาเลยค่ะก็เห็นงูหาง2ตัวค่ะตัวแรกเรามาจากไหนตัวแรกมาจากไหนมาจากข้างนอกค่ะมาจากจอมพระค่ะก็จะเข้าบ้านนี่แหละค่ะเปิดไฟก็เห็นหางมันห้อยๆอยู่เป็นหาง2ตัวค่ะก็เลยโทรเรียกกู้ชีพให้มาช่วยจับให้ค่ะแล้วปกติก่อนหน้านี้เคยพบอะไรเคยเห็นคราบมันหลายรอบแล้วค่ะแต่ไม่เคยเจอตัวสักทีอยู่กับมันมากี่ปีแล้วเนี่ยมันเป็นปีแล้วค่ะโอ้โหเจอแต่คราบค่ะยังไม่เคยเจอตัวก็เพิ่งมาเจอเนี่ยแหละค่ะครับผมเป็นครั้งแรกที่หนูเจอเลยค่ะงูเขินเนาะเขินเขินงูอะไรเขาบอกป่ะเขินนักข่าวรู้พี่งูเขียวพระอินงูเขียวพระอินหรืองูเขียวดอกหมากแล้วแต่จะเรียกจีบไปก่อนพ่อสอนไว้อ่ะจับได้แล้วเสร็จมือกู้ภัยค่ะจับได้ทุกรายไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติใช่ไหมเออให้นักข่าวตามไปดูสักแมตช์นึงเม้นมายังท่านผู้ชมอ่ะตกลงงูมันทำอะไรกันยังไม่บอกนะคะแต่ก็เม้นเรื่องข่าวนี้กันอยู่นะแต่ยังไม่มีใครรู้จริงเนาะว่ามาค่ะ